มาอีกหนึ่งกรณีเรื่องนี้ก็เป็นดราม่านะคะที่ตามกันมานานเช่นเดียวกันค่ะกับมหากาพย์การสร้างเรื่องโลกใบที่1และโลกใบที่2นะคะอดีตผู้จัดการคุณจั๊กจั่นนั่นเองนะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นดราม่าออกมาเดือดมากๆว่าโอ๊ยกำลังจะแต่งงานแล้วก็ตั้งใจจะทำให้วิวาห์ล่มของเขาเนี่ยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคือแน่นอนค่ะพี่จั๊กจั่นกับคุณเคมีการฟ้องร้องเพื่อเอาผิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยเรียกค่าเสียหายนะคะทั้งจากอดีตผู้จัดการผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 3-4 คนรวมไปถึงคุณนกอุศนีด้วยก็รวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณ20ล้านบาทนี่นะฮะ 3-4 ท่านรวมกันนะคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเวลาศาลท่านตัดสินจริงๆอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้คือทางทนายมองว่ามันเสียหายประมาณเนี้ยก็ขอเรียกเงินเท่านี้ไปนะครับหนึ่งในผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้มีอีก1คนฮะจากการกุเรื่องขึ้นมาตอนนั้นเราใช้คำว่าตาลทิพย์เรียกว่าอวตารก็ได้เพราะอ้างว่ามีคนชื่อตาลใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะภาพนั้นนะฮะเป็นภาพของลูกทุ่งสาวอ้ํานันทิยาคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้เธอบอกว่าชื่อเสียงเธอเนี่ยถือว่าเสียหายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วล่าสุดนะครับเธอตัดสินใจครับเดินหน้าปรึกษาทนายนิด้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะแล้ววันบันเทิงก็ได้ติดต่อไปยังน้องอ้ําเนี่ยนะคะเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าค่ะเธอบอกว่าต้องการจะให้ความร่วมมือกับพี่จั๊กจั่นแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าอยากจะดําเนินคดีตามกฎหมายกับอดีตผู้จัดการให้ถึงที่สุดอ่ะไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะคือที่อ้ําต้องเข้าไปปรึกษาพี่นิด้าเพราะว่าเหมือนพี่นิด้าก็เปิดเผยมาค่ะว่ามีหลักฐานอะไรเงี้ยก็เข้าไปปรึกษาแล้วก็กําลังคุยกันอยู่ว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อถ้าใจจริงๆลึกๆของอ้ําเลยเนี่ยคืออ้ําอยากให้เขาออกมาขอโทษผ่านสื่อแบบจริงใจอ่ะแสดงความจริงใจมากกว่าจะโพสต์แบบลอยๆแล้วก็เราก็ไม่เคลียร์ว่าที่เขาทำแบบนี้เพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นด้วยว่าอย่าเอารูปของคนอื่นไปใช้โดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตคุณแม่เขาก็มีความไม่สบายใจนะคะแล้วก็คนที่เขาไม่รู้จักอ้ามอย่างเงี้ยเขาก็มันพูดไปต่างๆนานาทนายนิด้าก็แนะนำค่ะว่าถ้าเกิดดำเนินการดำเนินคดีอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงจะมีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าลึกๆเลยอ้ามอยากให้เขาออกมาขอโทษกันแบบจริงใจก็ดีกว่าตอนนี้คือกำลังปรึกษากันอยู่ค่ะก็คุยกับทั้งคุณแม่แล้วก็พี่สาวค่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยให้คำตอบอีกทีค่ะถ้าไม่มีการขอโทษก็คิดว่าก็คงจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอะค่ะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเยอะจริงๆอะนะคุณผู้ชมแต่ดูสิคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายต่างๆต่างก็ออกมาดำเนินคดีต่างออกมาเรียกร้องนะคะความเสียหายต่างๆแต่อาบีค่ะครับหรือว่าอดีตผู้จัดการของคุณจั๊กจั่นตอนนี้ก็ยังคงนิ่งเงียบไม่ไหวติงครับผมก็คือตอนนี้ทุกคนรออยู่นะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นในเชิงกฎหมายหรือในเชิงของอดีตคนรู้จักที่ใกล้ชิดและเป็นห่วงเป็นใยกันมาเนี่ยตอนนี้ต้องเคลื่อนไหวแล้วต้องออกมารับผิดชอบแล้วนะเราเองคุณผู้ชมฮะเราเกาะติดเรื่องนี้เพราะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามบันเทิงให้ดีนะเราอัปเดตแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าหลายๆครั้งเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นดราม่ามันมักจะมาจากโซเชียลนะใช่โลกโซเชียลหรือว่าโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือบางทีข้อมูลต่างๆมันประดังประเดเข้ามาแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างเสียหายได้ใช่ค่ะ